อันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่เห็นคณะท่านสว.ลงมาเยี่ยมเยียนราษฎรถึงที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะครับในฐานะชาวบ้านก็ได้นำเรียนปัญหาให้ท่านทราบแล้วก็อยากให้ท่านนำเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไปครับสิ่งที่ผมทราบจากการกระจายข่าวของท่านผู้ใหญ่บ้านทางวิทยาข่าวทราบว่า เป็นโครงการที่มาติดตามประเด็นที่สำคัญก็คืออยากฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นอนุรักษ์ป่าไม้พยุงและไม้ที่มีค่าอื่นๆด้วยดีใจครับในนามของพี่น้องชาวบ้านหนองบัวต้องใช้คำว่ากราบขอบคุณจริงๆที่ท่านได้ผมขอใช้เป็นภาษาพระมาคือเมตตาใต้ลงมาถึงพวกผมที่อยู่แบบบ้านๆวันนี้ดีใจครับดีใจชื่นชมจริงๆอยากให้มีโครงการแบบนี้มาบ่อยๆนะครับอยากถ้าเป็นไปได้อยากให้ชัดเจนว่าปีละครั้งสองครั้งพวกผมก็จะได้ภูมิใจได้เตรียมการเสนอแนะข้อคิดเห็นวิธีการรักษาป่าพื้นนี้อย่างไรวิธีแบบใดอย่างไรนะครับเป็นการขอคำปรึกษาท่านในส่วนที่เกิดปัญหาครับขอบคุณครับวันนี้ดีใจอย่างมากที่ท่านสว.ได้ลงพื้นที่มาเยี่ยมพี่น้องแล้วขาดไม่ได้คือท่านได้มาดำเนินการอยู่ดำเนินการก็มีระหว่างดำเนินการก็มีเป็นความที่ภาคภูมิใจและดีใจแทนพี่น้องชาวตำบลนินดำเป็นอย่างสูงค่ะขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงยิ่งค่ะขอกราบขอบคุณค่ะพื้นที่ของอำเภอโพนทรายเป็นพื้นที่ทางด้านใต้สุดของจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นพื้นที่ต่อเนื่องกับลำน้ำมูลนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาพื้นที่อำเภอโพนทรายนี้นะครับได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเป็นเวลานานนานมากนะครับประมาณ 2-3 เดือนถามพี่น้องประชาชนเพราะว่าพี่น้องประชาชนชี้แจงว่าพื้นที่ดังกล่าวถูกน้ำท่วมเป็นเวลานานแล้วก็เสียหาย 100% นะเรื่องนี้ที่เรารับทราบประเด็นดังกล่าวข้างต้นก่อนที่จะลงพื้นที่แล้วนะครับเราก็ได้ลงมาเพื่อติดตามการช่วยเหลือการแก้ไขและก็การเตรียมการของภาครัฐในการที่สนับสนุนช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนในโอกาสต่อไปการช่วยเหลือในเรื่องเมล็ดพันธุ์นะครับซึ่งขณะนี้ก็ทราบว่าในส่วนของทั้ง3หน่วยงานนะครับได้แก่ศูนย์ข้าวได้แก่ในส่วนของจังหวัดแล้วก็ในส่วนของหน่วยป้องกันภัยนะครับก่อนที่เราจะลงพื้นที่เราก็ได้ดูแลข้อมูลว่ารัฐบาลได้มีการประกาศว่าได้มีการช่วยเหลืออนุมัติเงินช่วยเหลือพี่น้องประชาชนน้ำท่วมแล้ว 38,000 รายรับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่างๆซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับคณะวุฒิสภาก็จะรับเรื่องไปแล้วก็จะส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปก็ต้องขอขอบคุณครับ